ทั้งที่เป็นรองนายกเทศมนตรีท่านรับผิดชอบงานเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบเรียกว่าปั้นมากระมือก็ได้อีกอันนึงคือองค์กรสภาองค์กรสภาชุมชนนี่แหละครับแหมผมพูดเองผมก็ลืมทุกทีนี่มันแก่หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งเกษียณมา9ปีแต่นั่นมันยังไม่แก่นะนะครับถ้าท่านจะให้สองคณะที่ทำงานได้ครับเลือกคนที่ทำงานเรื่องนี้มากับมือนะครับก็คือเจ๊อ้อมเป็นนายกเทศมนตรีจะได้ทำเข้าไปทำเรื่องนี้เข้าไปต่อเรื่องนี้อยากไหมครับอยากให้กรรมการในคุ้มของเราทำงานได้ไหมอยากไหมถ้าอยากต้องเลือกเบอร์อะไรเป็นนายกเทศมนตรีครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับเป็นยังไงสะใจบ้างครับสมกับสื่อกลุ่มชุมชนรวมพัฒนาบ้างครับเมื่อกี้นี้ท่านพูดเพื่อนเพื่อนได้เว้าถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแนวนโยบายของพวกเขานี่ก็คือสิให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการรวมจิตรวมธรรมรวมสารรวมแก้ปัญหาชุมชนของเจ้าของถ้าเฮาได้มีส่วนร่วมในการรวมจิตรวมธรรมรวมสารรวมแก้ปัญหาแล้วเฮาสิเกิดความหักในชุมชนของเจ้าของพี่น้องครับเฮาก็สิได้ซอยกันพัฒนาซอยกันดูแลชุมชนของเฮาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีการประกอบอาชีพที่ดีครับ